รอยเตอร์รายงานผลสำรวจความคิดเห็นรอยเตอร์อิปซอสคะแนนนิยมของโจไบเดนผู้นำสหรัฐลดลงต่อเนื่อง3สัปดาห์ติดมาอยู่ที่ 39% เกือบจะแตะระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีผลสำรวจระดับชาติซึ่งจัดทำในช่วงเวลา2วันยังพบว่ามีชาวอเมริกันมากถึง 56% ที่ไม่พอใจการทำงานของไบเดนคะแนนนิยมของผู้นำสหรัฐที่ลดลงต่ำกว่า 50% ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วถือเป็นสัญญาณเตือนภาวะขาลงของพรรคเดโมแครตและบ่งบอกว่าพรรคอาจจะสูญเสียเสียงข้างมากอย่างน้อยใน1สภาในศึกเลือกตั้งกลางเทอม8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้และราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากการที่รัสเซียส่งทหารบุกยูเครนก็มีผลทำให้สหรัฐต้องเผชิญกับวิกฤตเงินเฟ้อรุนแรงเป็นประวัติการณ์ในขณะที่ห่วงโซ่อุปทานโลกก็ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรจากผลกระทบของโควิดทั้งนี้ระดับความนิยมของไบเดนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากความไม่พอใจของคนในพรรคเดโมแครตเองโดยผลสำรวจพบว่ามีฐานเสียงเดโมแครตเพียง 74% ที่พึงพอใจการทำงานของไบเดนในสัปดาห์นี้ลดลงจากสถิติ 85% เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วขณะที่ฝ่ายรีพับลิกันตอบว่าพอใจแค่ 11% ซึ่งไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากนักอย่างไรก็ตามคะแนนนิยมโดยรวมของไบเดนก็ยังถือว่าดีพอใช้เมื่อเทียบกับของอดีตผู้นำสหรัฐคนก่อนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคะแนนนิยมเคยหล่นหวบไปอยู่ที่ 33% เมื่อเดือนธันวาคมปี2017ขณะที่ไบเดนเองก็เคยทำสถิติต่ำสุด 36% เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่เพจ World Update อ้างอิงข้อมูลจากสื่อ CGTN Reuters และกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าสหรัฐประกาศสู้แล้วให้ช่วยกันซื้อสินค้ารัสเซียให้เข็ดจนรัสเซียกุมขมับร่ำรวยผิดปกติจากรายงานของศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศบริสุทธิ์พบว่าในช่วง100วันที่ผ่านมารัสเซียทำเงินได้ 5.43 ล้านรูเบิลหรือ 97,000 ล้านดอลลาร์จากการขายน้ำมันและก๊าซมีกำไรมากกว่าต้นทุนที่ใช้ในการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโดยมีชาติในฝ่ายระเบียบโลกเก่าที่เป็นผู้อุปการะคุณทำสงครามในลำดับต้นๆเช่นเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสโปแลนด์เกาหลีใต้บัลแกเรียเบลเยียมกรีซสเปนญี่ปุ่นออสเตรียโรมาเนียอังกฤษสโลวาเกียเอสโตเนียและอื่นๆด้วยการผลิตและการส่งออกน้ำมันและถ่านหินรัสเซียมากกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 40% ผู้จ่ายเงินให้รัสเซียส่วนใหญ่ 61% มีมูลค่าเกือบ 3.30 ล้านรูเบิลหรือ 59,000 ล้านดอลลาร์คือสหภาพยุโรปหรือ EU ที่คว่ำบาตรรัสเซียและประกาศชัยชนะทุกวันนั่นเองแบบว่าปากตะโกนคว่ำบาตรแต่คุกเข่าแล้วนิ้วมือนับเงินจ่ายเงินรัสเซียเป็นระวิงราคาขายน้ำมันรัสเซียให้ยุโรปเดิมก่อนสงครามยูเครนราว60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลล่าสุดราว120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลรัสเซียมีกำไรเพิ่มขึ้น 200% ทันทีช่วยให้ผู้ส่งออกพลังงานรัสเซียทำกำไรอย่างมหาศาลร่ำรวยผิดปกติเกินเหตุจากผู้จ่ายเงินชาวยุโรปที่แสนดีมิดำซ้ำสหรัฐและยุโรปยังช่วยบริการขนอาวุธในคลังแสงกลาโหม Delivery ส่งไปยูเครนให้กองทัพฝ่ายพันธมิตรรัสเซียยึดไปใช้ฟรีๆไม่เสียเงินสักรูเบิลเดียวและถล่มทำลายทิ้งเล่นสนุกสนานมูลค่าบอกก็กว่า 3.92 ล้านรูเบิลหรือ 70,000 ล้านดอลลาร์จะหาคนใจกว้างแบบนี้ในโลกไม่มีอีกแล้วรัสเซียซาบซึ้งใจทั้งเงินทุนและอาวุธหลายหมื่นชิ้นให้เอาไปถล่มยูเครนตลอด100วันที่ผ่านมานายดิมิทรีเปสคอฟโฆษกประธานาธิบดีปูตินระบุว่ารัฐบาลรัสเซียต้องขอขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจต่อประธานาธิบดีไบเดนผู้นำสหรัฐและผู้นำชาติตะวันตกที่ร่วมช่วยกันส่งมอบอาวุธให้กับทหารรัสเซียใช้กันแบบฟรีๆไม่อั้นสะท้อนว่ารัสเซียไม่ได้ควักกระเป๋าแม้สักรูเบิลเดียวแถมได้เงินกำไรเหลือล้นจนร่ำรวยผิดปกติอาวุธขนาดใช้ฟรีๆทิ้งๆคว่างๆตอนนี้ก็ยังเหลือล้นสต็อกทางการรัสเซียจึงอยากจะตอบแทนบ้างโดยนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่ารัสเซียจะส่งมอบอาวุธสหรัฐบางส่วนที่ยึดได้จากทหารยูเครนให้กับประเทศคู่อริสหรัฐเช่นจีนเบลารุสเกาหลีเหนืออิหร่านเวเนซุเอลาซีเรียลิเบียและกลุ่มติดอาวุธที่เป็นศัตรูกับสหรัฐทั่วโลกนำไปใช้งานเอาคืนสหรัฐล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศกล่าวต่อชาวอเมริกันว่าข้าพเจ้าขอสัญญาจะสู้เพื่อพวกท่านแล้วพวกท่านล่ะพร้อมจะสู้กับข้าพเจ้าไหมซึ่งคำประกาศรัฐบาลเขาก็ได้สั่งภารกิจลับโดยให้บริษัทในประเทศเร่งไปกว้านซื้อปุ๋ยรัสเซียรวมทั้ง
ินค้าอาหารรัสเซียที่หลากหลายมาให้ชาวอเมริกันกินสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐสั่งให้สถาบันการเงินเร่งทำธุรกรรมจ่ายเงินค่าพลังงานให้กับ Sberbank, VTP Bank, Alpha Bank และหน่วยงานอื่นๆของรัสเซียอีกหลายแห่งในเวลาเดียวกันสหรัฐยังกดดันบีบบังคับชาติในยุโรปเอเชียห้ามไปซื้อพลังงานปุ๋ยอาหารจากรัสเซียแข่งกับสหรัฐเพื่อต้องการจะผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวนำสินค้ารัสเซียมาขายต่อชาติทั่วโลกกินกำไรส่วนต่างอีกทีบริวารสหรัฐกำลังถูกปอกลอกอดทนกันอีกสักนิดปั้มบาทรัสเซียอีกสักหน่อยสู้ต่อไปชนะหมดตัวแน่นอน